คุณผู้ชมถามมาเยอะเหมือนกันว่าการที่พื้นที่ไหนเขาจะได้แอสตราเยอะหน่อยหรือพื้นที่ไหนจะได้ซิโนแวคเนี่ยเราดูยังไงคะแน่นอน2กลุ่มหลักกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นแอสตราเซเนกา7โรคแต่ว่าถ้า7โรคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขา18ถึง59แต่เขาเป็น7โรคถูกไหมครับพอเขาเป็น7โรคเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีความเสี่ยงกับแอสตราเขาอาจจะมาฉีดซิโนแวคก็ได้ขึ้นอยู่กับหมอแนะนำนะครับแต่ถ้าพื้นที่อย่างกรุงเทพหรือสมุทรปราการหรือสมุทรสาครเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะฉีดวัคซีนเราไม่ได้ฉีดให้กับคนที่ติดเพราะคนที่ติดมันมีภูมิอยู่แล้ว okay. เราจะไปฉีดเป็นชุมชนความเสี่ยงใกล้เคียงเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเนี่ย ต้องฉีดแอสตราเซเนกาเพราะภูมิมันขึ้นเร็ว okay. นะครับแต่ว่าจะเหมารวมไม่ได้นะก็ต้องช่วยกันตรวจสอบอย่าใช้เหตุผลนี้มาจัดสรรวัคซีนเพื่อใครวัคซีนมันต้องเพื่อคนไทยทุกคน okay. หมายความว่าหมายความว่ามันจะต้องสมมุติในพื้นที่ระบาดเนี่ย ก็ต้องเอาตรงนั้น okay. แต่ไม่ใช่ว่าเอาแอสตราเซเนกาไปแล้วเอาใครไปฉีดที่ไหนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ระบาดแต่อยู่ในจังหวัดนั้น ก็ไม่เหมาะครับ เอาให้ชัดผมฟังท่านรัฐมนตรีพูดแล้วสบายใจว่าการจัดสรรการดูแลเรื่องประสิทธิภาพเรื่อง